รู้ไหมครับว่าคุณจะไม่เคยเห็นใครสร้างตึก9ชั้นในประเทศไทยเลยตึกแถวทั่วๆไปก็ 4-5 ชั้นคอนโดแบบโลไรส์ก็8ชั้นนี่ก็8ชั้น7-8 ชั้นนี่ก็8ชั้นโอ้โหสีชมพูเลยอันนี้7ชั้นไม่งั้นก็จะสูงสูงไปเลยครับ20ชั้น30ชั้น40ชั้นคือกฎหมายไทยอ่ะมันมีกำหนดไว้ว่าอาคารที่สูงเกิน23เมตรอ่ะนับว่าเป็นอาคารสูงทีนี้สมมุติว่าเราสร้างตึกใช่ไหมชั้นละ3เมตรสร้างไปได้7ชั้นมันก็จะสูงประมาณ21เมตรหรือถ้าแบบอยากบีบมากๆเลยนะสร้างชั้นละ 2.8 เมตรเอาแบบเตี้ยๆเลยนะรวมโครงสร้างแล้วเนี่ยบีบๆไปอ่ะก็จะได้ประมาณ8ชั้นความสูงเราก็จะอยู่แถวๆ 22.4 เมตรเกือบๆ23เมตรพอดีแล้วสาเหตุที่ทำให้คนเขาไม่อยากสร้างตึกให้สูงเกิน23เมตรเนี่ยก็เพราะว่าพอกลายเป็นตึกสูงแล้วเนี่ยมันจะโดนกฎหมายบังคับต่างจากตึกที่ไม่สูงเลยเช่นตึกธรรมดาเนี่ยเซตแบ็ครอบอาคารเนี่ยก็แค่3เมตรใช่ไหมแต่พอเป็นตึกสูงนะจะโดนไป6เมตรเลยที่หายไปอื้อซ่าเลยสมมติถ้าที่เล็กๆนะบางทีสร้างไม่ได้เลยเขาก็เลยไม่สร้างตึกแถวๆ9ชั้นให้มันเกิน23เมตรเล่นๆจะทำให้สูงก็สูงไปเลยจะทำให้เตี้ยก็เตี้ยไปเลยลองไปเดินส่องตึกเล่นกันดูนะว่าหาตึก9ชั้นเจอหรือเปล่าครับ